ลายเป็นเรื่องราวที่ต้องให้ขบคิดโดยเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปางเมื่อบนพระธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็นที่เคารพสักการะตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะคาได้ปรากฏผ้าห่มพระธาตุมีชื่อของนายสุรชัยอัจฉรบุญอธิบดีกรมป่าไม้เขียนด้วยหมึกสีเข้มเป็นอักษรตัวโตบนผืนผ้าสีเหลืองสามารถมองเห็นจากเบื้องล่างได้อย่างชัดเจนหลังปรากฏชื่อดังกล่าวทำให้สังคมสื่อสาธารณะหรือโซเชียลมีเดียในเมืองรถม้าแห่งนี้ต่างแสดงความเห็นกันไปต่างๆนานาโดยบางคนบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางผู้คนและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปเยือนหรือบางคนแสดงความเห็นไปในทางกระแนกระแหนว่าคนสมัยนี้เขาไม่ปิดทองหลังพระกันแล้วหรือไรส่วนบางคนถึงขั้นบอกว่าผิดผีและประเพณีเพราะทางภาคเหนือเขาไม่ทำกันแบบนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดพบว่าทางวัดได้นำผ้าเหลืองผืนใหม่เข้าไปห่มทับผ้าผืนเดิมที่มีรายชื่อดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังเห็นสีเข้มอยู่จางๆจากการสอบถามคนงานที่ดูแลอยู่บริเวณโต๊ะเขียนข้อความบนผ้าห่มองค์พระธาตุทราบว่าตามปกติผู้คนทั่วไปที่ไปเยือนวัดพระธาตุลำปางหลวงสามารถเขียนชื่อและข้อความบนผ้าภายในวัดหรือหาซื้อผ้ามาเองความยาวประมาณ45เมตรเมื่อเขียนแล้วเสร็จทางคณะกรรมการวัดก็จะอำนวยความสะดวกในการนำขึ้นไปติดตั้งให้แต่จะปรากฏผ้าผืนนั้นเป็นเวลานานเท่าใดไม่มีใครตอบได้เพราะจะมีผ้าผืนใหม่ถูกนำขึ้นไปทับซ้อนเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าผ้ามีมากเกินไปก็จะนำลงมาแล้วนำผ้าผืนใหม่ขึ้นไปห่มองค์พระธาตุต่อไปสำหรับวัดพระธาตุลำปางหลวงถือเป็นสถานที่ที่มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนอย่างต่อเนื่องและทางวัดจะมีพิธีห่มผ้าพระธาตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองระหว่างวันที่15ถึง18เมษายนโดยจะเปิดให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและเขียนชื่อของตัวเองและครอบครัวบนผ้าห่มพระธาตุที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้จากนั้นจะนำผ้าขึ้นห่มองค์พระธาตุเป็นประจำทุกปีอย่างไรก็ตามคนงานในวัดบอกว่าการติดชื่อบนผ้าและนำขึ้นห่มในช่วงนี้ไม่เกี่ยวกับประเพณีดังกล่าวแต่อย่างใดทั่วไปเนี่ยค่ะที่ต้องการจะเอาผ้าที่จะมาห่มบนพระธาตุนี่เขาต้องทำยังไงอะก็ซื้อผ้ามาเองค่ะซื้อผ้ามาเลยก็จ้างคนห่มคนห่มแค่นั้นแหละก็คือไม่ได้มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมคะก็คือทุกคนสามารถที่จะห่มได้เพียงแต่ว่าด้านไหนนะห้ามผู้หญิงเข้าถ้าว่าห่มข้างล่างนะครับผู้ชายโดยมากก็จะให้เจ้าหน้าที่ของวัดเขาห่มให้ด้านหน้าก็จ้างคนห่มอันด้านบนก็จ้างคนคืนห่มห่มมีห่วงเวลาแม้อย่างของทางวัดนี่เราจะมีประเพณีห่มผ้าหรือว่าช่วงเวลาไหนก็ได้หรือว่ายังไงคะวัดนี้มีประเพณีของวัดไปมีประเพณีแต่คนอื่นนี่ไม่มีใครจะห่มวันไหนก็ห่มอ๋อแล้วแต่ศรัทธาแต่ศรัทธามาห่มห่มแต่ละคนนี่จะห่มได้ประมาณวันแต่ละครั้งนี่กี่วันนะคะที่จะเอาไว้บนพระธาตุนี่ก็นานแล้วนะค่ะนี่นานละตั้งแต่เข้าภาษามาแล้วนะมีระยะเวลาไหมคะคุณลุงไม่มีถ้ามันเยอะเกินก็ออกแล้วแต่ที่ทางคณะกรรมการวัดดูว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้ามันเยอะเกินก็ออกอืมครับ